าการกลับตัวของกราฟฟอร์เตลอด2-3ปีที่ผ่านมาที่ผมค้นพบมาค้นเจอมาไม่ใช่คนพบหรอกที่ผมศึกษามาและเข้าใจมันอย่างท่องแท้นะครับมีทั้งหมด4รูปแบบซึ่งผมจะมาสอนให้ทั้งหมด4รูปแบบเลยนะครับแต่อาจจะไม่ได้ลงลึก100%นะครับเพราะว่าโอ้โหถ้าผมลงลึกทุกอย่างหมดเลยทั้ง4รูปแบบเนี่ยคลิปนี้น่าจะยาวประมาณชั่วโมงหนึ่งได้นะครับฉะนั้น เอาแค่แบบเนื้อๆน,นะครับน้ำไม่ต้องเอาพื้นฐานก่อนเดี๋ยวเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยเนะี่ยอาจจะไปเจอกันเองตามประสบการณ์เลยก็ว่าไปนะครับเะนั้นตรงนี้เอาแค่หลักการของมันก่อนว่ามันมีอะไรบ้างนะครับอันดับแรกเลยกราฟกับตัวเนี่ยถามว่ากับตัวเพื่ออะไรบางคนยังไม่เข้าใจเลยว่าทําไมต้องเล่นกราฟกับตัวคือ เราจะได้มองออกนะฮะสมมติเราเข้าบายอยู่ตรงนี้ใช่ไหมการาฟวิ่งขึ้นเราจะรู้ได้ไงว่าการาฟมันจะวิ่งลงเมื่อไหร่ถูกไหมเพราะว่าเราบายอยู่เราก็อยากให้มันขึ้นต่อไปเรื่อยถ้ารู้ว่ามันจะลงเมื่อไหร่เราก็มีโอกาสที่คัดกําไรหรือไม่ก็บริหารความเสี่ยงในเทรดได้ถูกไหมครับหรือไม่ก็บกางคนเข้าบายอยู่นะครับบายเสร็จเก็บมาแล้วอยากเล่นเซลล์ด้วยลงมาเห็นการาฟวิ่งขึ้นอยู่ก็งงว่าจะเล่นเซลล์ได้เมื่อไหร่ก็ต้องรู้จากการาฟกลับตัวถูกไหมฮะฉะนั้นเหมือนกันเลยครับตรงเนี้ยอ้าวโทษท มันลบไม่ได้ปุ๊บตรงนี้อะอันดับแรกนะครับการาฟกับตัวจะมีทั้งหมด4รูปแบบรูปแบบที่1ที่ง่ายที่สุดนะครับก็คือแบบนี้ครับจะเห็นว่าตรงเนี้ยมันคือแนวต้านนะเอเทนสีขาวๆเทาๆตรงเนี้ยมันคือแนวต้านรูปแบบการาฟกับตัวที่ง่ายสุดก็คือในส่วนของสิ่งที่เรียกว่าเฟกเอานั่นเองนะครับไอตัวเคเฟกเอ u t ไอตัวโอตัวยูนะครับ, okay. รบหรือก็สอนย่อ fo ไปหาข้อมูลใน Google ออกก็ได้มีสอนเยอะแต่ว่าขี้เกียจหาฟังผมนะครับง่ายๆสั้นๆได้ใจความคลิปนี้นะครับได้รับการสนับสนุนโดย Broker XM นะครับ Broker Forex ร็อันดับหนึ่งทั้งในไทยและต่างประเทศทาง XM เนี่ยเขามีโปรโมชั่นใหม่สำหรับเทรดเดอร์มาใหม่ทุกคนเนาะก็คือเพียงแค่เรานะครับสมัครเปิดบัญชีเทรดกับ XM นะครับก็สามารถรับ30ดอลลาร์ไปเริ่มต้นเทรดได้เลยฟรีๆนั่นเองนะครับและที่สำคัญนะครับถ้าเราทำกำไรได้เนาะกำไรตรงนี้สามารถถอนออกมาได้ด้วยนั่นเอง XM เนอ็กเอ็มเนี่ยยัง เป็นครอบครัวเดียวกันนะครับกับ XM ลิงก์สมัครอยู่ใต้คลิปนี้สามารถสมัครเข้ามาได้เลยน,นั่นเองนะครับนี่อาจจะเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายเราได้เจอกันก็ได้นะครับเพราะาคุณเนี่ยไม่ยอมกดติดตามช่องของผมน,นั่นเองช่องของผมเนี่ยผมบอกก่อนเลยว่าเป็นช่องการสอนเทรด forex ที่ดีที่สุดแล้วและเข้าใจได้ง่ายที่สุดแล้วนั่นเองการันตีจากเส้นนักเรียน1,000กว่าคนและที่สำคัญก็คือเนื้อหาหลักทั้งหมดเนี่ยในช่องนี้จะเป็นการเทรด forex แบบเปล่าๆมีการไลฟ์สดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาห้าโมงถึงสามบแบบ ขออนุญาตไม่กลับสวยงามครับผม15ปีบนอกอจากนั้นเนี่ยผมยังมีวิเคราะห์เทรดที่เข้าทั้งเทรดที่แพ้และชนะให้รับชมด้วยนั่นเองนะผมก็ถ้าใครที่อยากประสบความสำเร็จในการเทรดนะผมก็กดติดตามไว้เถอะนะครับเพราะมันไม่เสียเงินนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพจ MJ OBOY ด้วยน,นั่นเองเพราะว่าเพจนี้นะครับจะเป็นเพจที่มาคอยแชร์บทความการเทรดเกี่ยวกับ forex ต,ต่างๆนานาน,นั่นเองลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนี้สามารถกดติดตามเข้ามาได้เลยนะครับ Fake out คือแฝดพี่แฝดน้องของ Break out บรกเอาคือการที่การาฟเนี่ยทะลุโซนขึ้นเราวิ่งขึ้นต่อตออัวใหญ่เบรกเอาจะเริ่มจากการที่การาฟมันไซด์เวย์อยู่ในกรอบเราทะลุขึ้นปุ๊บแบบนี้ถือว่าเป็นเบรกเอาครับแต่พอมันเบรกเอาเสร็จปุ๊บถ้ามันมีการกลับมาในโซนแบบนี้เมื่อไหร่ถือว่ามันคือเฟกเอาครับฉะนั้นตรงเนี้ยจะเห็นว่าราคามีอะไรมีแนวต้านถูกไหมมันควรจะขึ้นไปต่อครับแต่มันไม่สามารถยืนเหนือแนวต้านนี้ได้ซึ่งถือว่าแนาวต้านตรงเนี้ยเป็นแน,น,นวต้านที่ราคาเนี่ยเอาไม่อยู่ก็ถือว่ามันคือเฟกเอาเนันนนะนนม่ยความว่ากากรฟจะตต้องงลลับับว นี่คือ p a t t ที่หนึนะครับลองไปหาดูได้กราฟกับตัวลงแน่นอนเดี๋ยวผมขออนุญาตติดตัวอย่างไว้ก่อนเดี๋ยวไปตัวอย่างที่2ก่อนนะครับแล้วค่อยไปดูตัวอย่างทีเดียวเลยรูปแบบที่สครับคือการที่กราฟกับตัวที่แนวต้านที่แข็งแรงยังไงครับกราฟแบบถูกต้องแล้วแหละมันต้องกลับตัวที่แนวต้านครับแต่ไม่ใช่ทุกครั้งที่กราฟจะกลับตัวจากแนวต้านนะฮะมันจะเป็นแค่บางครั้งครับซึ่งบางครั้งตรงนั้นเนี่ยถามว่ามาจากไหนดูยังไงดูจากการที่กราฟเนี่ยต้องวิ่งมาเจอแนวตต้้าาานนนนที่่สํคัญไมวจะเป็แ Town Daily Fame หรือไม่ก็4ชั่วโมงหรือไม่ก็ weekly ถ้ากราฟวิ่งมาเจอแนวต้านพวกนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือกราฟจะกลับตัวลงนะครับนี่คือหนึ่งในจุดที่ต้องจําว่าเฮ้ยกราฟจะกลับตัวเมื่อไหร่จากแนวต้านนะครับต้องเจอแนวต้านแข็งแรงนั้นะเช่น daily weekly พวกนี้นะครับตรงนี้ในส่วนของสชั่วโมงนี่คือรูปแบบกลับตัวแบบที่สองนะครับแบบที่สามอันนี้คือเราจะเรียกมันว่า rejection นะครับ รีเจกก็คือแวดง่ายคือการปฏิเสธนะฮะทีนี้ปฏิเสธยังไงล่ะปฏิเสธที่กราฟจะวิ่งขึ้นหรือลงครับนี่คือความหมายของรีเจ t ชันในตลาดฟอเร็กตรงนี้จะเห็นว่ากราฟพยายามจะวิ่งขึ้นถูกไหมซึ่งมันขึ้นไม่ได้ครับสุดท้ายแล้วมันรีเจ t ลงมามีการกลับตัวลงซึ่งถ้าผมวาดแท่งเทียนทับเข้าไปนะก็จะเป็นแบบนี้ครับวิธีการสังเกตรีเจกคือราคาจะมีการทิ้งไส้ยาวๆไว้แบบนี้ครับแล้วกราฟจะกลับตัวลงนี่คือในส่วนของรีเจกนะครับจะเป็นสมงแบนี้นะครับผมอันสุดท้ายนะครับเราจะเรียกมันว่า การเปลี่ยนเทนอันนี้ครับกราฟเปลี f, ่ยนเทนอันนี้พื้นฐานทั่วไปแหละอันนี้ผมปูพื้นฐานให้กราฟวิ่งขึ้นต้องไป่ซนนี้ครับแต่เปลี่ยนเทนปุ๊บแบบนี้นะครับถ้าอยากรู้ลึกในเรื่องเทนไปดูคลิปอื่นแนวนะไปหาในช่องผมผมสอนไปแล้วคลิปไหนไม่บอกไปหาเอาเองนะครับใช้ความพยายามหน่อยเราจะเอ้ยอย่างน้อยเนี่ยมันแลกมาด้วยอะไรบางอย่างไม่ใช่ว่ามันง่ายไปหมดมันก็จะขี้เกียจอะไรอย่างนี้นะครับถ้าอยากรู้ลึกเรื่องเทนไปเอาไปฟังเอาผมสอนไ้หลายคลิปมากนะครับคลิปหลัก,ลกๆจริงๆก็มีเนาะมันตรงนี้ การเปลี่ยนเทรนปุ๊บมันก็เลยกลับตัวได้น,นั่นเองนะครับสรุปทั้งมวลมีทั้งหมด4แบบที่ผมต้องการจะโฟกัสให้ฟังในคลิปนี้นะครับตลอดประสบการณ์ของผม3ามปีที่ผ่านมาผมมีแค่4แบบอาจจะมีเยอะก,กว่านี้แต่ผมลืมนะครับแต่ว่าท,ทั้งหมดทั้งหมดที่ใช้ประจำเนี่ยจะมีแค่แบบนี้นะครับเรามาเริ่มกันที่อันแรกครับในส่วนของ fake out น,นั่นเองนะเป็นยังไงไปดูกันครับตรงนี้เราก็จะเห็นนะฮะว่าการมันปกติใช่ไหมทีนี้ทเทิร์นแรกครับอย่างที่ผมบอกว่ามันคืออะไรมันจะเป็นทรงแบบนี้ถูกไหม เบรกเอาขึ้นแล้วขึ้นไม่ได้นะครับอันนี้คือแพทเทิร์นที่1เช่นนั้นถ้านี่คือแพทเทิร์นที่1เดี๋ยวเรามาดูครับอะไรจะเกิดขึ้นกราฟจะต้องทาอะไรกลับตัวลงถูกไหมปุ๊บแบบนี้ครับจะเห็นว่าอ๋อเขามีแนวต้านแต่เขาลงขึ้นเขาข,ขึ้นไม่ได้ทัทีฮะเพราะนั้นกราฟเลยกลับตัวลงกลับเข้ามาในโซนปุ๊บถือว่าเป็นเฟกเอาท์สิ่งที่กราฟทําคือวิ่งลงแบบนี้ต่อครับนี่คือวิธีการดูแพทเทิร์นกลับตัวเบื้องต้นของเฟกเอาท์แถามีตัวอย่างไหมมีคคครรรรรััับบบบบไไไไปปดดดููอออนน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 นีีี้้้้้้้ืกกาาาาาฟททํํเเยยแแแแลลลวววะะมมมห็่่่่ตตตตติถุขึ กราฟกลับตัวลงมาถือว่าเป็นเฟรนเอาสิ่งที่กราฟทำคือวิ่งลงแบบนี้ครับวิธีการเข้าเซลเล่นยังไงนะครับผม,ผมก็เราเซลล์เมื่อแท่งปิดแบบนี้ได้เลยซับลอสอยู่เหนือไส้ข้างบน TP 1ต่อหนึ่ง,งนะครับเหตุผลที่ต้องเอาไว้ตรงนี้เพราะว่าตามแคนโดเทนนั่นเองเนาะนะครับแคนโดเทนคืออะไรสั้นๆน,นะฮะเอาแบบฉบ,บับไวๆเลยสมมติการาฟวิ่งลงครับแท่งหนึ่งจะลงต่อไส้ข้างบนเนี่ยเขาห้ามทะลุไส้แท่งก่อนหน้าเหมือนเดิมครับไส้ข้างบนห้ามทะลุไส้แท่งก่อนหน้านี่คือสิ่งที่เรียกว่่่่าาาคคคัันนนนนโดดเเเททอยยงงงงหจจรรรริิมม้้้บบีีซููขแ มันจะลงต่อไส้ข้างบนห้ามทุ่ยไส้แท่งก่อนหน้าห้ามทุ่ไส้แท่งก่อนหน้านะครับเพราะในนี่คือสิ่งที่เรียกว่าแคนโด e ทนนั่นเองนี่คือรูปแบบที่หนึ่งที่เราสามารถเล่นได้นะครับรูปแบบที่สองครับคือการที่กราฟกลับตัวลงมาจากแนวต้านที่แข็งแรงตรงเนี้ยเราต้องดูหลาย time f r ฟ m มประกอบกันละนะครับอย่างตรงเนี้ยเราก็จะเห็นละวอ๋ออันนี้คือ time f r a m ม Daily นะอย่างที่บอกครับว่ารูปแบบนี้ต้องโฟกัสหลาย time f r a m e หน่อยนี่คือ Time f r a m มรายวันจะเห็นว่าอ๋อนะตอนนี้ราคาเป็นแนวต้านแข็งแรงอยู่ทำไมถึงแข็งแรรรงจจุุดดนนีี้เเพาะะป็ท่อไ มาแตะแล้วลงยาวมาเพราะนั่นหมายความว่าเป็นโซนที่แข็งแรงถูกไหมถูกต้องเช่นนั้นครับการที่กราฟกลับตัวขึ้นมาแตะตรงนี้เขาอาจจะกลับตัวลงก็ได้นั่นเองนะครับซึ่งก่อนที่เราจะเล่นได้เนี่ยก็ต้องไปดู time f ฟ a m e เล็กถูกไหมฮะมาดู30นาทีครับเรา,เาได้ไปไอเดียแล้วเฮ้ยตรงนี้น่าจะเป็นแนวต้านที่สําคัญนะครับเราก็รอให้กราฟเนี่ยวิ่งขึ้นมาหาแนวต้านนี้ก่อนนะครับรอมันวิ่งเลยเย,ยาวเลยฮะถ้ามันยังไม่มาก็ยังไม่ต้องเล่นเนี่ยครับมาแตะตรงนี้ทีนี้เรามาดูส่วนที่เป็นแนนนวต้านเนี่ย มันจะเป็นตรงนี้แต่ว่าทะลุเวลาใช่ไหมครับก็ยังมีแนวต้านอีกแนวต้านหนึ่งรับอยู่ซึ่งแนวต้านตรงนี้เป็นแนวต้านที่น่าจะขนานกับแนวต้านของเดลี่พอดีใช่ไหมอ่ะประมาณนี้นะครับเป็นแนวต้านที่ขนานกับไส้ข้างบนของเดลี่พอดะฉะนั้นตรงนี้เราอาจจะหาจังหวะเซลล์ตรงนี้ลงมาได้นะครับเราูมเข้าไปดูนะเนี่ยเส้นตรงนี้เดี๋ยวผมวางเส้นสีเหลืองดีกว่าเนี่ยตรงนี้นะครับมาดูสามสิบดีปุ๊บมันคือจุดที่การาฟเนี่ยน,น่าจะมาแตะตรงนี้เลยนะครับเช่นนั้นเราหาจังหวะเซลล์ได้ครับถามว่าเราจะเซล คำตอบคือเราอาจจะรอให้ราคาเนี่ยมันวิ่งมาแตะเส้นสีเหลืองตรงนี้ก่อนนะครับแต่ก็อาจจะไม่ต้องแตะร้อยเก็ได้นะเพราะว่ามันก็อาจจะมีการติดที่เนื้อเทียนตรงนี้อะไรก็ว่าไปนะซึ่งเราก็ต้องรอดูรูปการอีกทีหนึ่งว่าจะเป็นยังไงนะครับตรงนี้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บเล่นไปก่อนอย่าพึ่งนะครับแตะปุ๊บเกือบแตะนะครับยังไม่แตะกับตัวลงมาโอเคตรงนี้ครับเริ่มชัดแล้วว่าแรงขายเริ่มมาถามว่าดูยังไงครับแตะหนึ่งสองสามแตะทั้งหมด3รอบไม่ถึงเส้นเหลืองก็จริงงแต่่ทั้หหมมมด3รอบาาายควว คือโซนที่กราฟดันไม่ได้ละเพราะนั้นถ้ามันดันขึ้นไม่ได้กราฟต้องทำอะไรต้องลงถูกไหมแล้วหาจังหวะเซลล์ตรงนี้ครับปุ๊บเอสเซอตรงนี้ท p หนึ่งหนึ่งนะครับถ้าฟกเกิดขึ้นคือกลับตัวลงนี้นี่คือวิธีการเล่นรีเจ็คจากแนวต้านทำเฟรมใหญ่นะครับนี่คือรูปแบบที่2รูปแบบที่3ามครับรีเจ็คชันตรงนี้นะครับผมซึ่งถามว่ามีไหมมีครับนี่ครับนี่คือหนึ่งในรูปแบบเห็นไหมว่าซต้ด้านบนยาวมากนะครับเพราะนั้นสินทรับกราฟทำคืออะไรกลับตัวลงนะครับแบบนี้นี่ครับ อันนี้คือรีเจ็คผสมแนวต้านแข็งแรงด้วยนะครับแข็งแรงยังไงพยายามจะดันขึ้นหลายรอบแล้วขึ้นไม่ได้รีเจ็คลงมาครับสิ่งที่กราฟทําคืออะไรวิ่งลงครับนี่คือกราฟกับตัวรีชันแบบนี้เลยนะครับตัวอย่างสุดท้ายครับของรีเจ็คอันนี้จะเวอร์นิดหนึ่งนะครับน่าจะมีข่าวมีอะไรด้วยเนาะซึ่งบางคัเกิดงี้ได้นี่คือรูปแบบรีชันเลยนั่นเองนะครับตัวอย่างสุดท้ายครับตัวอย่างนี้ค่อนข้างที่จะหาตัวอย่างยากเพราะว่าแบบในอุดมคติเนี่ยมันไม่ค่อยเกิดนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะพยายามหาให นี่นะครับรูปแบบกราฟกลับตัวน่าจะเป็นทรงนี้ครับแบบนี้สิ่งที่มันทําคือมันมีการกลับตัวลงมาครับแบบนี้จุดไหนเป็นจุดไหนผมชี้ให้ดูนะครับจุดต่ำสุดอ่ะเริ่มตรงนี้ก็ได้ข้างบนนะี่ครับกลับตัวลงมาปุ๊บทะลุหายตรงนี้ไม่ทะลุหายเพราะไม่ได้เหมือนกันบางครั้งการาฟก็เหมือนลงไปเป๊ PE PE, 100นะร้อนะฮะจะเป็นทรงแบบนี้ครับได้เหมือนกันครับหายตรงนี้ทะลุลงมาปุ๊บนะครับจุดนี้คือจุดนี้ครับที่มันทุลงมาเส้นสีเหลืองตรงเนี้นะครับฉะนั้นสิ่งที่กราฟทำคือมันวิ่งงลูม จุดนี้คือจุดนี้ครับนี่คือรูปแบบกลับตัวนะผมสั้นๆง่ายๆประมาณนี้เพระาะฉทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันจะมีประมาณ4รูปแบบที่ผมใช้ประจำนะครับก็ถือว่าคลิปที่เป็นข้อมูลที่แพงมากนะนะครับที่แล้วผมไม่ได้สอนฟรีด้วยแบบนี้แต่ว่าอยากให้นะครับเราก,ก็ถ้ารู้สึกว่าสิ่งที่ผมสอนเนี่ยมันดีจังเลยอยากเรียนรู้มากกว่านี้นะครับชอบในสิ่งที่ผมสอนอยากรู้ลึกรู้จริงกว่านี้นะครับ ผมมีคอร์สเพิ่มเติมให้ฟังต่อได้เลยนะครับสําหรับคนที่ฟังคลิปนี้มันจบแล้วนะครับรู้สึกว่าชอบเนื้อหาชอบในสิ่งที่ผมสอนให้ในคลิปนี้นะครับอยากเรียนมากกว่านี้อยากรู้ลึกมากกว่านี้ถามว่าผมเนี่ยมีคอร์สเพิ่มเติมให้ไหมคําตอบคือมีนะครับเป็นการสอนเทรดกราฟป่าล้วนนะครับ อ่านไพเซ็กชันเนาะแบบว่าไม่ต้องมโนกราฟอีกตลอดชีวิตเลยนะครับเพราะว่าการสอนตรงนี้จะเป็นการสอนตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงขั้นแอดวานซ์ขั้นสูงนั่นเองเราสามารถอ่านกราฟเปล่าๆได้สามารถเข้าใจพฤติกรรมแท่งเทียนได้เลยนั่นเองนะครับราคาที่ผมจะขายให้บอกเลยว่าถูกมากแต่เนื้อหาเนี่ย จัดเต็มอัดแน่นแน่นอนนะครับรวมเนื้อหากว่า15ชั่วโมงนะครับคือต้องบอกว่าถ้าที่อื่นเอาสิ่งที่ผมสอนตรงนี้ไปขายเนี่ยจะมีเห็นหลักหลายหมื่นแน่นอนแต่ว่าของผมเนี่ยขายแค่ราคาหลักพันเท่านั้นเองน,นี่ก็คือหน้าตาเนื้อหาคร่าวๆที่ผมจะมีให้ในคอร์อสเรียนคอร์สนี้เป็นการสอนผ่านเว็บไซต์ออนไลน์เนาะเป็นคลิปวิดีโอนะครับเราสามารถมาเรียนซ้ํามาทบทวนมาเรียนตอนไหนก็ได้เรียนเมื่อว่างเรียนที่ไหนก็ได้เลยนั่นเองนะครับเนื้อหาเนี่ยครอบคลุมทั้งหมดตั้งแต่พื้นฐานเลยนะมือใหม่ไปจนถึงเราสามารถเเเป็็นนนทรดออ์ตตมััวไ้ง แต่แต่การเทรดไม่เป็นเลยไปจนถึงวิธีการเข้าเทรดจนเป็นเลยนะการเทรดกระเป๋าล้วๆนๆครับนี่คือเนื้อหาทั้งหมดจะมีทั้งหมด4บทเรียนนะครับบทแรกก็คือในเรื่องของพื้นฐานนั่นแหละเนาะว่าต้องเข้าใจอะไรบ้างนะครับแทงเทียนเป็นยังไงบ่งบอกอะไรแล้วบ้างข้อมูลต่างๆเนาะขั้นกลางนะครับนี่คือแบบพอเรามีพื้นฐานแล้วก็มาอีกขั้นหนึ่งนะขั้นนี้ก็จะแอดวานซ์ขึ้นไปอีกส่วนสุดท้ายก็คือในเรื่องของขั้นสูงเลยนะครับจะเป็นวิธีการเข้าเทารดสไตล์ที่แบบว่าใช้ ทักษะทั้งหมดที่เราเรียนมานะครับในการเข้าเทรดนั่นเองไม่ต้องพึ่งอินดิเคเตอร์นะใช้แค่การเปล่าอ่านแค่ไพ่เซ็กชันเท่านั้นนะครับแต่จริงๆแล้วนะครับผมยังไม่อยากให้ตัดสินใจรีบลงเรียนเร็วจนเกินไปนะบางคนเห็นหุ้โอ้สอนดีจังเลยคลิปนี้ลงเรียนเลยดีกว่าอย่าพึ่งนะครับผมแนะนาว่าให้เราสียเวลาตัวเองนะครับประมาณสัก3าชั่วโมงนะครับมานั่งดูคลิปนี้ก่อนเป็นคลิปที่ผมได้ทําการสอนลงไปฟรีๆในช่อง u t u b e ของผมนะครับเป็นก็คิดซะว่าเป็นเนื้อหาพรีวิวเบื้องต้นในคอร์สเรียนนั่น เมื่อเราเข้ามาในคอร์สเราจะเจออะไรประมาณไหนบ้างนะครับลองมาดูก่อนคลิปนี้ถ้าเรารู้สึกว่าชอบเนื้อหาในคลิปนี้นะครับชอบตายการสอนในคลิปนี้ก็ค่อยมาตัดสินใจลงเรียนเพราะว่าเนื้อหาในคลิปนี้ก็เป็นเนื้อหาที่ผมเนี่ยได้ทําการเอาไปสอนในค์สเรียนโดยเนียเป็นส่วนหนึ่งต้องใช้คำว่าเป็นส่วนหนึ่งในคอร์สเรียนนั่นเองนะครับเรามาดูคลิปนี้ก่อน3ชั่วโมงดูให้จบนะครับเราค่อยตัดสินใจลงเรียนว่าเราจะเรียนไหมนั่นเอง แล้วก็ถ้าอยากรู้ว่าสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยมันจะใช้ได้จริงไหมนะครับก็ลองมานั่งไล่ๆดูในคลิปในช่องผมนั่นแหละมีหลายร้อยคลิปเลยนะครับลองมาย้อนดูว่าผมผ่านอะไรมาบ้างมีสอนอะไรไปบ้างแล้วก็ได้กาไรเท่าไหร่ติดลบเท่าไหร่ยังไงบ้างอย่างของผมเนี่ยมีวิเคราะห์ฟังหมดเลยนะครับอย่างเช่นอันนี้เนาะ อาทิตย์เดียวนะครับกำไร3 0 0แสนกว่าบาทก็มีให้ดูนะครับจากกําไรเท่านี้มาเป็นติดลบก็มีให้ดูนะครับคือผมเนี่ยโชว์ทุกอย่างให้ดูหมดเลยทั้งแพ้ทั้งชนะไม่ใช่แค่ชนะอย่างเดียวนะครับแพ้ก็มีเพราะเป็นเรื่องปกติในการเทรดฟอเร็กซ์นะครับไม่ใช่ว่าคุณเรียนคอร์สนี้แล้วจะเก่งมนเทพเจ้าไม่เสียเลยอันนี้ก็ไม่ใช่นะครับอย่าง,งนี้เนาะบทเรียนปี2019นนะครับติดลบหลักล้านอะไรอย่างงี้ก็มีนะครับผมก็ลองมาไล่ดูได้นะครับ หรือถ้ามันยังไม่จุใจนะครับลองเลื่อนดูใต้คลิปวิดีโอนี้เนาะก็จะเลื่อนมาด้านล่างจะเห็นว่ามีคําว่าจุดเข้าเทศออกเทศท,ทั้งหมดตรงนี้นะครับลองกดจิ้มลิงนี้เข้าไปดูนะครับก็จะมาเจอกับ เพลย์ลิสต์นี้นะผมซึ่งเพลย์ลิสต์นี้เป็นเพลย์ลิสต์ที่ผมทําการบันทึกไว้ให้ดูนะครับว่าเฮ้ยสิ่งที่ผมสอนไปเนี่ยมันสามารถใช้ได้จริงนะกระบวนการคิดเป็นยังไงบ้างนะครับมีแพ้มีชนะอะไรก็ว่ากันไปเนาะก็โชว์ให้ดูหมดเลยนะครับเพื่อที่เป็นเหมือนกับว่ารีวิวเบื้องต้นให้ดูอีกนั่นแหละนะครับผมว่าในคอร์สเรียนเนี่ยเรียนไปจะได้อะไรบ้างอะไรประมาณนี้ก็ลองมาย้อนดูได้นะครับใต้ลิงก์นี้เลยนะครับใต้คลิปีรอนี้ จิ้มลิงตรงนั้นนั่นแหละนะครับสำหรับคนที่สนใจนะครับผมก็อย่างที่บอกเลยนะครับว่าคอร์สเรียนตรงนี้เป็นคอร์สเรียนแท่งเทียนอย่างเดียวนะขั้นสูงนะครับถามว่าเฮ้ยแล้วมันจะเทรดได้ไหมล่ะเรียนแค่แท่งเทียนคําตอบคือได้ครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าการาฟณปัจจุบันตอนที่เราเห็นกันทุกวันเนี่ยมันคืออะไรครับ มันก็คือแท่งเทียนถูกไหมเพราะฉะน,นั้นตรงนี้ถ้าเราเข้าใจเรื่องของแท่งเทียนนะครับเราสามารถเทรดได้แน่นอนนะครับอย่างเช่นว่าสมมุติเราเห็นการาฟวิ่งขึ้นแบบนี้นะครับแล้วมันต้องทําอะไรต่อมันต้องมีการพักตัวลงกับตัวลงก่อนใช่ไหมเสร็จแล้วมันต้องเป็นยไงต่อครับมันต้องลงต่อหรือเปล่าไม่ใช่ครับมันต้องมีการทําแนวรับแบบนี้แล้วก็วิ่งขึ้นต่อถึงจะขึ้นต่อหรือไม่ก็ราคาเนี่ยมีการทะลุโซนนี้ลงมาเป็นแท่งใหญ่ๆแบบนี้เพื่อจะลงต่ออะไรประมาณนี้นะครับนี่คือเบื้องต้นเนาะเราสามารถเทรดได้โดยใช้แค่่่แแแททงงเเเเีียยยนนนะะคครรัับไมมตตตต้้้อออใชิิด์ววล และบอกได้เลยนะครับว่าเนื้อหาที่ผมสอนให้ในคอร์สเนี้ยไม่มีที่ไหนในประเทศไทยสอนนะครับผมเนี่ยเป็นเจา้าแรกๆเป็นคนแรกๆเลยที่น,นําเนื้อหาแบบนี้เข้ามาสอนนั่นเองเพราะว่าเป็นการเทรดกราฟป่าล้วนบางคนบอกเฮ้ยเทรดกราฟป่าเขาเทรนทั่วไปใช่ครับแต่ว่าบางที่ก็จะมีอะไรครับมีไอซไซเพิ่มมาด้วยมีดิเว g ร n ซ์มีใช้เทเลไลน์อะไรมาด้วยแต่ของผมเนี่ยไม่เหมือนที่ไหนแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นการเทรดกราฟป่าล้วนอ่านไพ่เซสชั่นอ่านพฤติกรรมราคานั่นเองนะครับไม่ได้มามนโนการรว่ามันต้องขึ้นต้องลงติดเทนนลบมัต้องเดงไม่่ใชติดล ไม่ใช่นะครับเราอ่านพฤติกรรมแท่งเทียนเอาล็อกเทรดตามหน้างานนะครับมันก็จะง่ายนั่นเองนะฮะแต่ต้องบอกว่าเทคนิคตรงนี้อย่างที่บอกนะครับไม่ได้ชนะ100%นะมีแพ้มีชนะเป็นเรื่องปกติลองไปย้อนดูคลิปจุดเข้าเทรดออกเทรดผมนะครับหรือแม้กระทั่งในช่องผมเนี่ยเทรดชนะก็มีเทรดแพ้ก็มี แต่พอมาหักลบกบนี่กันแล้วนะครับมันก็จะชนะนั่นเองนะครับวินเลตอยู่ที่ประมาณ5้า้าเปนตะครับผมถึงประมาณ60สเปท่านั้นเองถามว่าทำไมมันน้อยจังคือมันประมาณนี้แหละนะครับจริงๆแล้วเนี่ยวินเลตประมาณนี้ถือว่าโอเคแล้วบางท่านเนี่ยจะโดนโค้ดบางท่านนะครับหลอกนะครับบางสถาบันหลอกว่าเฮ้ยวินเล์เขาปสเปรเซนซึ่งถามว่ามีจริงไหมไม่มีหรอกฮะถ้าคนที่วินเลแปดสิบเปอร์เซ็นต์จริงๆนะครับเขาจะมีทุนโน่นโอ้โหเป็นหลักหมื่นล้านแสนล้านไปแล้วเพราะว่า,า,ว,าวินเล แค่20เราชนะตั้ง80นะครับทั้งนั้นมันไม่มีหลอกชีวิตจริงนะครับมันจะอยู่ประมาณนี้ส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นคอร์สท,ที่มันใช้ได้จริงนะจะอยู่ประมาณนี้ก็ลองตัดสินใจพิจารณาดูเอ,เองนะครับว่าอยากโดนขายฝันหรืออยากขายที่มันจริงๆแบบนี้นะครับผมไม่โกหกไม่ปกปิดอยู่แล้วนะครับสำหรับคนที่สนใจสมัครเรียนคอร์สต,ตัวนี้นะครับผมมีโปรโมชั่นให้นะครับลดราคาจาก8,599บาทเหลืออยู่ที่7,599บาท ึ่งราคาเนี่ยถือว่าถูกที่สุดแล้วนะผมถ้าเทียบกับสิ่งที่สอนให้ในคอร์สเรียนนี้นะผมแล้วก็บอกได้เลยว่าาที่อื่นสงที่ผมสอนให้ในคอรสนี้ไปขายนะครับต้องมีราคาหลักหมืน่นให้เห็นแน่นอนแต่ว่าผมขายแค่ราคาหลักพันไม่ทุกคนเนี่ยจับต้องได้และเข้าใจเนื้อหาเรียนตรงนี้ได้จริงๆนั่นเองนะครับถ้าสนใจสมัครเรียนนะครับติดต่อมาได้ที่ l i n e i อเดีเอ็มเจอตรงนี้เลยนะครับมีแอดด้วยเนาะแล้วก็ทักมาว่าสนใจ7จ็ดห้าเก้าเก้านะรบ,รบกวนพี่พิมพ์มาตามที่เป๊ะเลยนะครับว่า สนใจ7จ็ดหเก้กาเนาะผมได้รู้ว่าทักมาสนใจอะไรต้องการจะซื้ออะไรนั่นเองจะได้คุยกันง่ายนั่นเองนะครับถ้าเกิดพิมพ์ลายตรงนี้ไม่เจอสามารถสแกนเคียวโคดขวามือได้เลยนั่นเองเนาะ,นะราคาตรงนี้ต้องบอกกอนว่าอาจจะมีการปรับขึ้นในภายหลังนะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าโคดเน,นี่ยตัวนื้อหารจริงอะมันหลักหมื่นด้วยซ้ำเนาะแต่ว่า ผมขายให้แค่ราคานี้ก่อนเพื่อทุกคนเนี่ยจับต้องได้นะครับคือเมื่อก่อนมันไม่ได้อยู่ราคาเนี้ยนะแล้วก่อนราคามันถูกกว่านี้เยอะมากแต่ผมก็ปรับขึ้นมาเรื่อยๆทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนนั่นเองนะผมแต่ว่าช่วงเนี้ยผมว่าราคามันก็โอเคแล้วอยู่ก,กลางๆไม่ได้แพงมากไม่ได้ถูกมากจนเกินไปก็คิดว่ายังคงราคานี้ไอยู่แต่ไม่รู้ว่าจะอีกนานแค่ไหนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมาเจอคลิปนี้นะตอนนี้ก็ถือว่าโชคดีอยู่ที่ยังขายคอตัวนี้ราคาที่เจ็ดพันห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทอยู่นั่นเองนะผมอย่างที่บอกว่าราคาจะมี ียตอบไปเลยที่ไลด์ ID เดียแอดเตรงนี้นะผมมีแอดด้วยนะแล้วก็ทักมาว่าสนใจเจ็ดเก้าเก้ากวนพิมพ์ตามนี้ไปเป้เลยจะได้คุยกันถูกต้องนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูรีวิวเพิ่มเติมกันดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างสำคนที่ลงเรียนไปแล้วนะครับที่ลงคอร์สสอนธรรมดาแล้วแหละนะผมเป็นคอร์สคลิปวิดีโอราคา5,599บาทนะครับแต่ว่าพี่คนนี้เขาลงไวนะผมเขาลงตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนะผมเพราะนั้นราคาก็อยู่ที่4599นั่นเองนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรเนาะอันนี้เขาเป็นรีีีีวววิท่่่่พพเเคคค้้าาาาาสงมมใหหดููนนนนะะะรรรัับบจ็ตปภื คุณพี่เขาเนี่ยทำกำไรได้อยู่ที่15,000บาทนะครับเติมเงินเข้าไปเนี่ยอยู่ที่14,000เนาะแต่ว่าได้กำไรมา100%เลยนั่นเองนะครับก็จะเห็นว่าตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนนะครับถึง16ธันวาคมนั่นเองก็คือ1เดือนนะครับได้กำไร100%เลยนั่นเองอันนี้คือรีวิวที่พี่เขาส่งมาให้ดูนะครับซึ่งก็ตามนี้เลยนะครับทุนอย่างน้อยแต่นี่คือการครั้งแรกที่สัมผัสพอที่โต100%นะครับส้อยเปอร์เนน้ล็นต์นะสมกไรนั่นเองนะครับ ประโยชน์ที่ผมชอบทีวว่สุดก็คือประโยคนี้นะครับช่วยปั้นพอร์ตผมได้ดีมากๆเลยเนาะอันนี้ขออนุญาตเซ็นเซอร์ไว้เพราะเป็นข้อความที่ค่อนข้างจะไพรเวทนิดน,นึงนะครับอันนี้ก็เป็นพี่อีกท่านหนึ่งนะครับผมที่เขาได้ทำการตัดสินใจลงคอร์สเรียนตัวนี้นะครับก็เขาเขียนว่า ขอบคุณมากนะครับ3-4วันที่ผ่านมาเนี่ยผมนั่งได้ดู YouTube เนาะของโค้ดหลายคลิปนะ่าจะประมาณ15%นะครับเขาบอกว่าดูหลายคลิปนะแต่แค่15%เพราะอะไรครับเพราะว่าคลิปในช่องผมเนี่ยมันเยอะมากพี่เขาบอกว่ามันว้าวมากเลยน,นี่นะผมมีในเรื่องของสร้างราคามีวิกฟิลเบรกเอาคีนทัฟฟิตปรนี้ซึ่งเนื้อหาทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นเนื้อหาในครอร์สเรียนเนาะสามารถที่จะ อิงตามนี้ได้เลยนั่นเองอีกท่านหนึ่งนะครับวันนี้เป็นรีวิววันที่20ธันวาคมนะครับก็จะเห็นว่าพี่เขาทักมานะครับว่าผมขออนุญาตทักไลน์ส่วนตัวนะครับผมต้องขอบุณโค้ดมากๆครับที่ให้โอกาสผมได้เรียนคลิปประดบการเทรดดีมากๆยอมรับว่าผมยังเรียนไม่ครบนะครับแล้วก็ลองเทรดตามที่ผมเข้ารู้เข้าใจปรากฏว่า2วันนะครับชนะสิบเอ็ดไม้แพ้2ไม้นะครับทำกำไรได้เก้าร้อยเหรียญนะครับต้องย้ำก่อนว่าตรงเนี้บางคนเห็นเฮ้ยโอ้โหกำไรเยอะจังลงเรียนดีกว่าต้องบอกกันเลยนะครับว่า มันไม่ใช่นะครับคือคุณพี่บางคนเนี่ยเขาเรียนรู้ได้ไวนะครับตั้งใจจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แค่2วันก็ได้กาไรเยอะแล้วหรือบางคนเนี่ยใช้เวลาเป็นเดือนก็มีมันขึ้นอยู่กับตัวเราเองนั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยผมก็เลยต้องแยงไว้ก่อนว่าเออมันไม่ใช่การการันตีนะว่าจะได้กาไรเท่านี้ไม่ใช่นะฮะนี่เป็นแค่หนึ่งในตัวอย่างนั่นเองนะครับผมอีกประการหนึ่งที่ผมได้ก็คือในเรื่องของ mindset ในการเทรดทำให้ไม่เครียดนะครับไม่หมกมุ่นมีเวลาเป็นของตัวเองมากขึ้นและทำองไรจริงเนาะซึ่งตรงๆ อันนี้ก็เป็นพี่ท่านเดิมน,นะครับผมก็จะเห็นว่าอันนี้กาศจะมีผมเคยโชว์ให้ดูแล้วนะเพราะพี่ท่านนี้เขาก็ลงเรียนมานานแล้วนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยวันที่15บธันวาคมนะครับพี่เขาก็ทักมาโชกกำไรกีกแล้วเนเนเนาะผมซึ่งก็คือหน้าตาประมาณนี้เขาเขียนว่าหลังจากเรียนก็ฝึกมาเรื่อยๆเพิ่งเก็บเริ่มต้นทุนร้อยสตอนนี้ถอนทุนเอากาไร200นั่นเองนะครับก็อนนี้คือรูปพาพอร์ตที่พี่เขาโชว์ให้ดูนะครับมีการฝากเงินจริงๆนะครับแล้วก็มีการถอนเงินจริงจะเห็นได้ว่า มันคือเป็นบัญชีจริงไม่ใช่บัญชีเดโมนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าสัปดาห์นี้กํไรสาไร3อ0เหรียญนะผมเพิ่งแน่นอนว่ากําไรขนาดนี้ก็คือได้ค่าคอร์สคืนไปแล้วน,นั่นเองนะครับอ่ะประมาณนี้อันนี้ก็เป็นรีวิวเพิ่มเติมที่ผมเพิ่งทําการอัปเดตมานะครับเนาะวันน,น,นี้วันที่สาตุลาคมนะครับก็อนันนี้ประมาณนี้นะครับนี่ผมเป็นการคุยกับนักเรียนที่เขาลงเข้ามานะครับอีกท่านหนึง่งนะครับผมวันนี้ผุมคุยกันในไลนะ์เนาะก็เขาบอกว่า จากติดลบ27เหรียญนะครับกลายเป็นได้กําไรเพิ่มมาที่99เหรียญเนาะซึ่งเขาก็มีการอัดคลิปมาให้ดูด้วยนั่นเองตรงจุดนี้นะครับเป็นรีวิวบางส่วนเนาะที่ผมได้ทําการบันทึกมานะครับจากโทรศัพท์มือถือนะครับแต่ว่าการรีวิวเนี่ยก็จะมีไล่มาตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะครับจนถึงแบบช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนั่นเองนะครับก็ผมสอนทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่3ามรุ่นเนาะรีวิวตรงนี้จะเป็นการรีวิวแบบเรียนฟรีนั่นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูนะว่าของฟรีจะดีแค่ไไหหนนนนนนแแล้้้วถาาบบบขขของงเเสีียยิจะะดดึครั เรามาดูก่อนเลยอันนี้ของฟรีนอกรูปภาพแรกนะครับก็เป็นการรีวิวว่าโอเคเขามีการเรียนแล้วเอาไปใช้เข้าเทรดได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูรีวิวจากประสบการณ์ที่ใช้นะครับจากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว,ว่านี่คือคอร์สฟรีนะครับความรู้เรื่องแท่งเทียนขั้นสูงหายากมากนะครับความรู้แบบนี้ส่วนใหญ่จะเจอแต่คนเอาเอนดี้มารีวิวมาสอนสุดท้ายนี้ขอบคุณมากๆอันนี้คือรีวิวที่1่เดี๋ยวเราไปดูอีกท่านหนึ่งแล้วกันนะครับผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยได้รู้มาก่อนซึ่งปกติผมแกเเเออาาวลลลคคนนงิปใ YouTube Took Tik หรืี่ แกะและลองผิดลองถูกเอาเนะครับเพราะว่าทางก็พูดไม่สนับสนุนเนาะซึ่งตรงนี้ผมก็ได้เปิดสอนฟรีแล้วก็มีหลายคนเนี่ยได้ความรู้จัดตรงนี้ไปใช้ได้จริงเลยนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นรีวิวอีกท่านหนึ่งนะครับก็ในกลุ่มเหมือนกันเป็นรุ่นที่3ผมสอนทั้งหมด3รุ่นเนาะนะครับก็จะมีรุ่น1รุ่น2รุ่น3แต่ส่วนใหญ่จะเป็นรีวิวในรุ่น3นะครับรุ่น 1- 2ก็มีแต่ว่าแคปมาค่อนข้างน้อยเอาเป็นว่ามาดูแค่รุ่น3ามก็พอละกันนะครับน่าจะมากพอแล้วแหละท่านน จากที่ไม่ค่อยรู้นะครับย้ำนะว่าจากที่ไม่ค่อยรู้ผมค่อยๆสอนแล้วให้มีส่วนร่วมในการตอบทาให้ฝึกคิดไปด้วยนะครับเวลาสอนสดขอบคุณที่ทุ่มเทในการสอนมากอันนี้เป็น1นึรีวิวนะครับขอบคุณโค้ชปอมากค่ะดูคลิปย้อนหลังอยู่เนาะสอนดีหมหกครับจากใจที่ไปเรียนที่อื่นมาได้ความรู้เข้าใจแนวคิดให,หม่ใเห็นไหมครับบางคนที่เขาไปเรียนจากที่อื่นมาเนี่ยเขาก็รีวิวว่า ดีเหมือนกันนั่นเองนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างนะบบางคนจะสงสัยเว้ยทำไมเวลารีวิวมันมันใกล้ๆกันเพราะว่านี้ผมสอนเสร็จผมก็ขอให้พวกพี่เขาเนี่ยรีวิวมาเลยนั่นเองเวลามันก็เลยอาจจะไล่เรียงกันตัวนี้เนาะคอมเมนต์นี้ผมชอบมากนะครับเป็นในกลุ่มนะครับพิมพ์มาว่าคอสแอดวานซ์แบบนี้หายากนะครับที่จะสอนกันฟรีๆในโซเชียลมีเดียแค่แนวรับแนวต้านอ่านแนวโน้มราคาขายกันหลักหมื่นฮนะรหรือ20,000ขึ้นไปซึ่งอยากให้คนเชื่อโรงเรียน2รอบเนี่ยอรอบ2เนี่ย ลงทุน2อ,อย่างคือเวลาและอินเทอร์เน็ตนะครับก็รุ่น 1- รุ่น2ผมสอนฟรีนะครับพี่เขาก็เลยพิมพ์เซลล์ออกไปประมาณนี้ยอมรับเลยครับว่าสอนเข้าใจง่ายที่สําคัญความรู้ของดีแน่นมากๆวงเล็บนี่ยังเนะรียนไม่จบนะครับยังเรียนไม่จบแต่บอกว่าโอเคมีของดีเยอะซึ่งผมกล้าพูดได้เลยว่าหลายๆคนเนี่ยเข้ามาเรียนนะครับประมาณ99%ไม่เคยรู้เทคนิคแบบนี้ที่ผมสอนมาก,ก่อนเลยเป็นการล้างสมองดูการาฟแบบใหม่เลยนะครับโค้ชสอนละเอียดมากค่ะโชคดีที่มาลงเรียนทันได้ความรู้ใหม่ๆไปต่อยอดเยอะมาก ขอบคุณโค้ชนะคบที่แบ่งปันความรู้นะครับประมาณนี้นะจริงๆมีอีกเยอะนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยๆไล่ดูไปแล้วกันนะครับถ้าใครที่เบื่อก็สามารถข้ามไปช่วงอื่นได้เลยนะครับได้ความรู้ใหม่เยอะเลยโฟเล็กดีอย่างนี้เนี่เองขอบคุณคุณปอนะครับสอนดีใส่ใจรายละเอียดมากค่ะลูกศึกอัดแน่นไปด้วยความรู้แต่สำหรับมือใหม่บางคนนะครับไม่มีความรู้มาก่อนจังงงต้องทบทวนซ้ำแน่นอนนะครับเพราะว่าเนื้อหาบางเนื้อหาเนี่ย มันจะเป็นเนื้อหาที่ใหม่เลยนะครับประมาณ99%ที่ลงเรียนกับผมเนี่ยไม่รู้เนื้อหานี้มาก่อนนะครับแต่บอกได้เลยว่าคุ้มแน่นอนอีกท่านหนึ่งได้ปรับ mindset ใหม่ได้เรียนรู้ลึกๆของกาเปะเรพวกนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างอื่นๆกันอีกนะครับอันนี้ก็คือการที่เขาส่งเทีมาให้ดูเนาะสอบถามผมมาเฮ้ยเข้าแบบนี้ได้ไหมหลังจากที่เรียนจบมาอะไรพวกนี้นะฮะรีวิวสุดท้ายแล้วกันเนาะนะครับประมาณนี้จากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือคอร์สฟรีความรู้เรื่องแท่นเทียนขั้นสูงเนี่ยหายากมากนะครับบบความรู้แบบนี เนาะมันนี่เหมือนเราจะอ่านไปแล้วใช่ไหมครับโอเคงั้นเรามาดูนี้ดีกว่าผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับซึ่งปกติต้องแกะเอาเนาะอันนี้เราจะอ่านไปหมดแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งลวกันตัวอย่างสุดท้ายจริงๆนะครับเข้าเรียนแค่วันแรกวันที่2ตามดูในคลิปค่ะเริ่มเข้าใจแท่งเทียนและการเคลื่อนตัวการเปลี่ยนแปลงแท่งเทียนมากขึ้นสอนเข้าใจชัดเจนเลยครับต้องขอบคุณมากๆนะคะที่ช่วยใสอนแบบฟรีไม่มีค่กนะครับประมาณนี้เลยนะครับอันนี้ก็เราได้อ่านไปแล้วแต่เมื่อสักครู่นี้รูป คอร์สเซอร์วัตมนี้หายากนะครับปกติจะสองหมื่ขึ้นไปใช่ไหม ่อนอ,อื่นผมแสดงความมีดีด้วยนะผมถ้าคุณพี่ฟังมาถึงช่วงนี้แสดงว่าสนใจจริงๆที่เข้ามาเรียนด้วยกันเนาะดูเรียบร้อยดูทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถ้าสนใจสมัครเรียนนะผมรบกวนติดต่อมาได้ที่ l ล n e ID ตรงนี้เลยนะครับ @mjopo นะผมมีแอดด้วยเนาะแล้วก็ทักมาว่าสนใจ7559นะครับผมจะได้รู้ว่าทักมาเพื่อต้องการจะซื้อคอร์สเรียนนั่นเนองเนาะอย่างที่บอกว่าคอร์สต,ตัวนี้คุ้มที่สุดแล้วนะครับที่อื่นเราไปขายเนี่ยหลักหมื่นแน่นอนนะครับมีไม่ว่าจะเป็นหมื่นต้นหมื่นปลายแต่ว่าผมขายราาคนี้ เป็นการเทรกับเปล่าเนาะถูกถูกไม่แพงเกินไปไม่ถูกเกินไปนะครับราคาพอดีพอดีนะครับถ้าสนใจก็ทักมาได้ตามนี้เลยนะบ,บอกได้เลยว่านี่คือการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดแล้วนะครับบางคนที่มันแพงจังเลยราคาขนาดนี้ต้องลองถามเนี่ยดูก่อนครับว่าเราเติมเงินให้กับพอร์ตเนี่ยไม่รู้เท่าไหร่แล้วถูกต้องไหมครับเราเติมเงินให้กับตลาดไม่รู้กี่บาทแล้วจะดีกว่าไหมเท่าเงินตรงนั้นนะ่ะ มาลงในความรู้ก่อนเพราะต้องถามก่อนว่าทุกวันที่เราเสียเนี่ยเพราะอะไรหนึ่งแหละเราอาจจะโอเวอร์เทรดสอาจจะเทรดไม่เป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าคนที่ไม่มีความรู้ต่อให้เราเทรดเยอะแค่ไหนอ่ะยังไงก็เสียนะเพราะนั้นจะดีกว่าไหมถ้าเงินที่เราเติมพอร์ตเนี่ยมาลงคอตรงนีก้ก่อนบอกเลยว่า ยังไงก็คุ้มค่าแน่นอนเพราะเป็นการลงทุนในความรู้นะครับไม่ลงตอนนี้ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าในโอกาสหน้าผมปรับราคาขึ้นแล้วอันนั้นก็ต้องขอแสดงความขอโทษไว้ล่วงหน้าเลยแล้วกันนะครับนาอเพราะว่าบางทีเนี่ยถ้าจจะมาเจอคลิปนี้ช้าไปนะครับนาอซึ่งผมก็ทําอะไรไม่ได้มากกว่านั้นนะครับแต่ว่าณตอนนี้ถ้าเห็นคลิปนี้อยู่ก็คือตามนี้เลยราคาอยู่ที่75.9นะครับนาะอแต่ก็ลองทักมาสอบถามดูก่อนได้ว่าราคานี้อยู่ไหมรอบดท้ายครับถ้าสนใจติดต่อไม่ได้เลยนะผมไลน์ดีตรงนี้เลยนั่นเองหรือสแกนเคอร์โค้ดขวาม นะครับนอนเราทักมาว่าสนใจเจ็ดห้าเก้านะครับก็ขอบคุณทุกคนมากที่ฟังคลิปนี้มันจบหวังว่าจะได้เจอกันในคาสเรียนนะครับผมสวัสดีครับ